ผมดอนครับผมเป็นนักเทนนิสก็ดังพอตัวเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่อารมณ์ร้อนใครบอกผมอารมณ์ร้อนผมไม่ได้อารมณ์ร้อน out เอาพ่อมเลยเฮ้ยก็ประมาณนี้ครับนี่แอนนาครับแฟนผมเองเธอเป็นดาราดังเธอเราเลิกกันเถอะทิ้งผมยุคนี้ถ้าจะพูดตรงๆนะมันเป็นยุคของจิมมี่เดอะร็อกเกอร์ผมจิมมี่ครับยินดีที่ได้รู้จักครับเราไปกันเถอะจิมมี่โอเคเบบี้จิมมี่นี่แม่งอยู่ด้วยตลอดเลยว่ะหน้าตาแม่งกวนติงชิบหายทำไมพูดเบบี้เบบี้โคตรน่ากระทืบเลยผมเห็นคุณปุ๊บผมเหมือนเห็นหมาตัวนึงอะครับผมว่าคุณแม่งมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมนะเนี่ยขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะแล้วผมก็มาเจอเราดิวไงดิวอ่ะที่ตอนเด็กๆบ้านอยู่ใกล้ๆกันไงจริงดิตัดผมที่ไหนเนี่ยเอางี้ต้องหาเพลงโดนๆสักเพลงร้องให้แอนนาฟังหากจะทิ้งฉันหากจะทิ้งฝันจะได้ไหมตัดใจไม่ได้เหรอก็ไลน์ไปดิไลน์พันข้อความแล้วไม่มีต่อมาสักสติ๊กเกอร์มองขึ้นไปยังคงมีแสงนะเราช่วยเต็มที่ไม่ต้องห่วงต้องกังวลอะไรนานไม่ได้อยากแต่งกับดอนเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแบบนี้เราคบไปทำไมอ่ะตอนเราคบกันไม่ดีเลยคนเราถ้าคบกันแล้วมันดีเราไม่ได้มีคนใหม่ตอนแค่อยากรู้ว่าเรากลับไปเหมือนเดิมได้หรือเปล่าเราอย่าทำแบบนี้เลยทำไมมึงปล่อยให้ผู้หญิงคนเดียวทำมึงเป็นได้ขนาดนี้วะบางทีมึงก็ต้องยอมทิ้งอะไรบางอย่างไปเพื่อที่จะเปิดทางกับสิ่งใหม่เข้ามาNo, just take a sight.